แขวงทางหลวงเพชรบุญที่1นะครับเริ่มดําเนินการก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางขึ้นทับเบิกเตือนให้หนักท่องเที่ยวครับควรใช้ทางเลี่ยงในตอนนี้ครับนายอลงกรพรมศินครับผู้อํานวยการแขวงการทางเพชรบุญที่1ได้มีการกล่าวพูดคุยนะครับว่าจากกรณีถนนทางขึ้นภูทับเบิกตอนโจโว อุทยานภูหินล่องกล้านะครับระหว่างหมู่ที่8บ้านดอยน้ําเพียงดินตําบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดเหตุดินสไลด์ครับทำให้ถนนซุดตัวเกิดรอยร้าวจุดใหญ่ๆเป็นทางยาวกว่า4จุดและได้มีการปิดการใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วนะครับขณะน,นี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการก่อสร้างได้นําเครื่องจักรและอุปกรณ์ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ซึ่งการก่อสร้างก็จะมีการดําเนินการโดยแบ่งออก เป็น4ตอนด้วยกันโดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง9เดือนซึ่งคาดว่าหากไม่มีปัญหาและอุปสรรคก็จะแล้วเสร็จประมาณในเดือนเมษายนปีหน้านะครับสำหรับเส้นทางนี้ครับจากการสำรวจก็พบว่าก่อนที่จะมีการซุดตัวได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อนเนื่องหลายวันดินไม่สามารถรับน้ำหนักในการอุ้มน้ำได้จึงเกิดการซุดตัวและจากการวิเคราะห์ของกรมทางหลวงและผู้เชี่ยวชาญครับจะต้องมีการแก้ไขปัญหา2แนวทางด้วยกัน นั่นก็คือการแก้ไขปัญหาน้ําใต้ดินและน้ําบนดินโดยน้ําใต้ดินครับจะแก้ปัญหาโดยเจาะและวางท่อในบริเวณที่ซุดโดยบางจุดจะต้องมีการรื้อและขุดลึกลงไป4เมตรเพื่อนําดินและหินหรือวัสดุที่เสียหายนั้นออกไปจากพื้นที่นะครับรวมไปถึงสําหรับการแก้ปัญหาน้ำบนดินก็จะต้องมีการทำท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำบนดินนั้นซึมลงไปใต้ดิน ในด้านของการก่อสร้างขณะนี้ครับเป็นเพียงการปรับพื้นที่ยังไม่มีการขุดถนนแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามครับคาดว่าอีกประมาณ1-2เดือนเครื่องจักรขนาดใหญ่ก็จะทำการขุดรื้อถนนซึ่งจะทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ดังนั้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั่วไปรวมไปถึงนักท่องเที่ยวหากจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่พูทับเบิกให้ตรวจสอบเส้นทางกันล่วงหน้านะครับ